ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับคุณผู้ชมครับลูกตาลเป็นผลไม้พื้นถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกนะครับนอกจากจะขายผลสดคนในชุมชนน่ะก็ยังนำมาเพิ่มมูลค่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของขายได้หลายอย่างเลยนะครับวันนี้อาจารย์ว่าจะทำเค้กลูกตาลต้องไปหาซื้อวัตถุดิบเขาบอกว่าที่นี่เลยสหแสงชัยซุปเปอร์สโตร์ตามมาเลยครับคุณกิฟสวัสดีค่ะอุ้ยที่นี่ของเราทำไมมันใหญ่โตโออาสินค้าเราครบหมดเลยไหมเนี่ยครบค่ะอาจารย์มีของครบทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นของเครื่องใช้ในบ้านของใช้ในครัวก็มีค่ะอาจารย์ทุกอย่างครบหมดเลยใช่แล้วแล้วนี่เราเปิดมานานหรือยังเนี่ยจริงๆเราเพิ่งเปิดจ้าเราเพิ่งแกรนด์โอเพนนิ่งไปอ๋อไม่น่ามีแต่คนเขาบอกว่าที่นี่ทันสมัยที่สุดโมเดิร์นที่สุดวันนี้อาจารย์ก็เลยจะมาหาวัตถุดิบไปทำขนมเค้กวันนี้ฉันอยากกินเค้กลูกตาลคุณกิฟพาฉันทัวร์หน่อยสิโอ้ได้เลยค่ะอาจารย์อู้มีแต่ของแบบเดี๋ยวเราไปที่ไข่ไก่ก่อนนะคะอาจารย์ไข่ไก่อาจารย์ใช้เบอร์อะไรครับก็2ก็พอแล้วทางนี้ค่ะอาจารย์ค่ะเอาไปทั้งมัดเลยซื้อไปเสร็จแล้วเรากินไม่หมดเราก็แจกเพื่อนบ้านแถวนี้น้ำตาลไข่ขาวน้ำตาลไข่แดงอาจารย์ฉันก็เอาน้ำตาลทรายแต่นี่มันทรายบดละเอียดน้ำตาลทรายเอาอย่างนี้ค่ะ2นะคะคุณกิฟช่วยแนะนำกะทิคุณภาพดีฉันหน่อยสิเพราะว่าสูตรเค้กลูกตาลฉันต้องใส่กะทิได้เลยค่ะอาจารย์หนูจะแนะนำตัวที่หนูเคยใช้และหนูติดใจมากเลยค่ะอาจารย์ตัวนี้เลยหนูเคยใช้อัมพวากะทิ 100% ทำไมคุณกิฟแนะนำอัมพวาให้เราล่ะเรื่องของเรื่องเลยอ่ะคุณสมบัติเขาขาวข้นหอมมันแล้วเหมือนกะทิคั้นสดอาจารย์อาจารย์รับกี่ขวดคะเอา1ลิตรเลยอาจารย์เอา4ขวดเลยได้ค่ะวันนี้เราได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายให้อาจารย์ทำเค้กลูกตาลตอนนี้เราไปดูวิธีการทำลูกตาลกันเลยครับมาเริ่มทำไส้สังขยาลูกตาลกันก่อนครับใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยแป้งกวนไส้น้ำตาลทรายคนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่เนื้อลูกตาลสุกบดละเอียดสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและอัมพวากะทิ 100% คนให้เข้ากันเสร็จแล้วนำไปตุ๋นคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันพักไว้ให้เย็นผสมไส้สังขยาลูกตาลส่วนที่1กับบัตเตอร์ครีมคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นบัตเตอร์ครีมสังขยาลูกตาลและส่วนที่2เตรียมไว้สำหรับสอดไส้มาทำบัตเตอร์เค้กลูกตาลกันต่อนะครับเริ่มด้วยใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนหมดตามด้วยเนื้อลูกตาลสุกบดละเอียดลดเป็นความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีพอเข้ากันและเติมอัมพวากะทิ 100% ตีให้เข้ากันครั้งเสร็จแล้วตักเนื้อเค้กที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียส45นาทีวางเนื้อเค้กส่วนที่1ลงบนแผ่นรองเค้กสอดไส้สังขยาลูกตาลปาดให้ทั่วประกบด้วยเค้กส่วนที่2ปาดด้วยบัตเตอร์สังขยาลูกตาลให้ทั่วทั้งชิ้นโรยด้วยมะพร้าวขูดเป็นเส้นให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟนะครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบทำให้เค้กลูกตาลเนื้อเนียนนุ่มหอมมันจริงๆครับวันนี้จะขอขอบคุณคุณกิฟต์นะคะที่มาช่วยแนะนำกะทิคุณภาพดีอย่างอัมพวากะทิ 100% ให้เราไปสร้างสรรค์เมนูเค้กลูกตาลออกมาหน้าตาน่ารับประทานแล้วเนื้อก็เนียนๆหอมกะทิมากเลยวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้คุณกิฟต์ด้วยนะคะค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด